ตนโกสินทร์สืบสานแผ่นดินตำนานวัดไทยพระเกจิมีชื่อกลับเข้าสู่รายการในชั่วโมงที่2นะครับเรียกว่ามีสิ่งแวดล้อมอีกเยอะแยะเลยทีเดียวนะครับเมื่อกี้ครับกำลังมาบันกับหมาบุ้ยดำเอออ้าวนี่ฮะก็ขอขอบคุณด้วยนิตยสารพระเครื่องพระเกจินะครับโดยพี่วิชาพระเกจินะครับส่งมาให้นะครับค่ะสวยเลยข้างหน้าปกในรูปของเจ้าคุณธรรมนะครับอ๋อหลวงปู่ทองเจ้าคุณธรรมมังคลาจารย์นะฮะหลวงปู่ทองสิริมังคะโรนะครับนี่หน้าปกเลยนะครับวัตถุมงคลของท่านนี่เฮ้ยเล่มนี้เขาแจกหลวงพ่อเงินหรือแจกฮะแจกอันนี้เลยวัดท่าหลวงวัดท่าหลวงจอบเล็กจอบเล็กหน้าเศรษฐีหลังหน้าเศรษฐีหลวงปู่ทองจัดสร้างพี่นันทนาการตัดบัตรแจกฟรีเหมือนกันนะครับครับข้างในก็เนื้อหาสาระมากมายทีเดียวนะครับวัตถุมงคลเยอะแยะนะฮะแล้วก็มีเยอะแยะเยอะเนื้อหาข้างในนี้อยากรู้เรื่องของพระเกจิอะไรก็แล้วแต่นะฮะก็นิสานนิสานพระเกจิโดยตรงเลยก็ขอบคุณมากๆออกแล้วออกตามแผงหนังสือทั่วไปเยอะแยะเลยทีเดียวนะครับผมอ้าวครับเฮียถามมาเราก็ต้องตอบไปนะถามว่าเฮียก็สนใจคอดี้คอดี้ถังเช่าถังเช่านะเดี๋ยวผมส่งรายละเอียดไปให้เฮียดูพร้อมกับหมามุ้ยดำนะสองอันนะครับเดี๋ยวส่งให้เขาไปดูแหละให้เฮียไปอ่านก่อนนะครับเอกสารเนี่ยคือของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับอันนี้ของเขาเลยนะครับไอเราผลิตเองไม่ได้เพราะว่าเทคโนโลยีไม่ถึงนะครับนี่เขาผลิตได้กินคู่กันได้ไหมนะกินคู่กันเนี่ยได้ฮะแต่เขามีวิธีการกินอาจารย์สอนแล้วว่ากินได้ยังไงต้องกินยังไงยังไงก็คือกินแบบนี้แหละแต่ให้เว้นระยะเวลาในการกินอย่างเช่นถ้าไม่ให้ยาปัจจุบันกับยากับสมุนไพรตีกันเขาบอกว่าให้กินยาฝรั่งไปก่อนเสร็จแล้วเนี่ยให้ทิ้งระยะเวลา15ทีค่อยกินอ๋อตามไปก็จะไม่มีผลข้างแล้วจะกินหัวใจเท้าได้ไหมล้างเลยโอ้โหไม่ดีมั้งไอ้นั่นเขาห้ามหัวใจเท้าเขามีห้ามกินกับอะไรนะมันไม่ดีนะมันมีนะอันนี้คนจีนเขามีอยู่แล้วในเน็ตก็มีนะครับหลายอย่างนะครับมันระวังสักนิดใช่ครับผมอ้าวเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเอามาแจ้งให้ทราบอีกทีนึงอ่ะแล้วกันแต่ว่าไอ้บีเนี่ยมีคนโทรถามมาเยอะอันแรกคือเสริมสมรรถภาพทางเพศกระตุ้นความรู้สึกต้องการทางเพศในผู้ชายเพิ่มฮอร์โมนในเพศชายฟื้นฟูอาการป่วยผู้คนที่เป็นพาร์กินสันนะครับอันนี้หมามุ้ยดำสายเป็นทำจากผลิตภัณฑ์จากหมามุ้ยดำสายจากอินเดียจากอินเดียนะฮะซึ่งดินแดนพาราตะนะฮะสารเพิ่มสมรรถภาพทางเพศในผู้ชายได้จริงย้ำเลยนะได้จริงนะครับนะปลูกในพื้นที่ของสวนเกษตรกำแพงแสนเนี่ยจำนวน40ไร่แล้วก็มาทำผลิตภัณฑ์เป็นอาหารเสริมตรงนี้เสริมสมรรถภาพทางเพศใช้เมล็ดหมามุ้ยข้างในนะครับมีแอลโดปานะครับเป็นสารสังเคราะห์อยู่ข้างในนะครับแล้วก็โดปามีนนะครับอันนี้เป็นสายพันธุ์ข้างในคือข้อดีจะไปเพิ่มน้ำเชื้ออสุจิช่วยสภาวะผู้มีบุตรยากนะครับนี่จากการศึกษาจากคลินิกในประเทศอินเดียอันนี้เขามีชัดเจนแล้วก็ผู้ป่วยที่เป็นพาร์กินสันนะครับอันนี้จากนักวิทยาศาสตร์ชาวสวีเดนนะครับซึ่งค้นพบสารโดปามีนในสารในหมามุ้ยตัวนี้เอาไปรักษาในเรื่องของโรคพาร์กินสันได้ดีก็คือที่มือพาร์กินสันเนี่ยจะช่วยได้ด้วยนี่เขาบอกว่ามีการลองกับคนทดลองอาสาสมัครแต่เขาบอกว่าดื่มนมนะครับนมวัวนะฮะกับผงบดเมล็ดหมามุ้ยขนาด5กรัมวันละครั้ง3เดือนเขาบอกว่าความเข้มข้นของสเปิร์มเนี่ยมีความเคลื่อนไหวของสเปิร์มเพิ่มมากขึ้นใช่แต่นี่คือสังเคราะห์เลยมันจะยิ่งเยอะกว่าสุดยอดนะครับสุดยอดจริงๆนะครับแล้วยังมีอีกหลายอย่างที่ไม่สามารถจะอธิบายได้นะในโอกาสกินเข้าไปบอกสดชื่นกระปี้กระเป๋าใช่ครับนะฮะกินแล้วฟินอ่ะขนาดประมาณอย่างนี้นะครับภาษาวัยรุ่นนะฮะนะเขาใช้อย่างนี้แหละนะครับมีสมาธิด้วยถูกต้องครับนะแต่ที่มันดีคือมันผลข้างเคียงคือมันคือช่วยป้องกันในเรื่องของโรคพาร์กินสันได้นะครับเอาปรนันมาเริ่มดีกว่านะครับมาเดี๋ยวเฮียเขาสนใจหมามุ้ยเกินไปนะหมกมุ่นกับหมามุ้ยนะหมามุ้ยมันลำ3เมตรเฮียเขาไปหาซื้อเลยเป็นฝักเลยเฮียมันไม่ได้ใช้ไม่ได้นะหมามุ้ยไทยไม่ได้หมามุ้ยดำสายพันธุ์อินเดียเอามาปลูกเองก็ไม่ไหวคือทุกวันนี้มันมีหมามุ้ยเนี่ยหลายอย่างแต่ที่พิสูจน์แล้วมีจีนกับอินเดียใช่มีของอินเดียกับจีนเท่านั้นแต่ว่าตัวอินเดียเนี่ยเวิร์กสุดแล้วเพราะว่าทั่วโลกเขายอมรับแล้วก็พลังม้ายังร้องเลยทำจากเมล็ดข้างในนะคือตัวในภาษาอังกฤษเนี่ยเมล็ดข้างในเนี่ยเขาเรียกปกติจะเรียกเป็นซีดเป็นแปลว่าเมล็ดนะแต่ข้างในเนี้ยเรียกเป็นบีนคือข้างในเป็นลักษณะเหมือนถั่วแหมพูดเหมือนถั่วมันเป็นถั่วเขาไม่สับมันมี2อย่างคือถ้าบอกว่า S W E D ซีดแปลว่าเมล็ดพันธุ์บีนเป็นเมล็ดเหมือนกันแต่ว่าเมล็ดที่โตกว่าถึงเรียกเป็นบีนข้างในเนี้ยเขาก็คือเอาเมล็ดก็เอาเมล็ดข้างในมาทำก็เหมือนกับแก่นมันข้างในใช่มาทำเอามาโตกว่านะครับผมอ้าวมาเริ่มรายการดีกว่านะครับเดี๋ยวจะไม่หมดซะก่อนนะฮะ10รายการก็จริงฮะเดี๋ยวมาเลยพอมีเวลาจะได้คุยต่อได้แต่หลวงพ่อจะรัน
ตอนนี้ไม่ต้องถึงวันไม่ต้องถึงรายการรีบเลยฮะหมดแล้วก็หมดกันก็แค่นั้นเองเพราะจะรันคุณแล้วหมดเลยนะครับอะไรเอ่ยครับส่งอะไรมาฮะอะไรเอ่ยคืออะไรฮะอ๋อนี่นี่ให้ดูนี่มันมืดไปหรือเปล่าไม่ไม่ไม่แหมโซนี่กล้องเราจับได้นี่คือคนญี่ปุ่นที่มาซื้อตัวผลิตภัณฑ์หมามุ้ยดำแล้วเขายกนิ้วทีมนี้ยกนิ้วซื้อไปแสนเม็ดครับทุกเดือนฮะเห็นไหมคนไทยไม่ได้กินเขาซื้อไปทำเองไม่ใช่ซื้อไปใส่กระปุกขายไปจุกกับประจุภัณฑ์แล้วขายใหม่อันนี้จริงนะไม่ได้หลอกนะนี่จริงนี่คุณเสิร์ชจากเน็ตดูก็ได้ครับแต่ซื้อหรือจะซื้ออยากได้ไม่ต้องงงติดต่อไปได้เลยที่0858569592ญี่ปุ่นยังดิ้นรนมาดิ้นรนมาฮะแล้วทำไมเราต้องไปดิ้นรนถึงไหนก็คนไทยเป็นอย่างนี้นะครับมันเป็นเหตุการณ์ปกติของคนไทยฮะของเกษตรเขียนว่าหมามุ้ยดำมอเกษตรครับหมาวิทยาเกษตรแค่นี้เองเกษตรศาสตร์จบคุณก็เห็นภาพเต็มไปหมดเลยนั่นแหละนะครับแต่เวลาสั่งซื้อทางรายการแล้วนักกสิณได้เลยชัดเจนเราจะส่งให้แต่ถ้าไปทางมหาวิทยาลัยเกษตรคุณต้องไปซื้อเอง yes ชั้น5ใช่นะครับเขาจะมีศูนย์ผลิตภัณฑ์ต่างๆของเกษตรก็อยู่ที่นี่แต่ว่าผลิตภัณฑ์ของเขาก็ไม่ได้ว่ามีเยอะเพราะว่ามันมาจากผลวิจัยที่ผ่านแล้วจึงจะมาวางได้แต่การตลาดของเขายังไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่นะผมมั่นใจอย่างเพราะว่าช่วยกว่าเขาจะวิจัยมาใช้เวลาหลายปีใช่แล้วเขาไม่ทำให้เขาเสียชื่อหรอกฮะถูกต้องครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยสุดยอดฮะญี่ปุ่นเนี่ยก็มาขอซื้อจีนก็มาขอซื้อแล้วก็ตีแบรนด์กลับมาไทยก็หลงไปซื้อมันก็คือตัวเดียวกันแต่เนี้ยไม่หลอกกันเพราะว่าของดีๆเราจัดให้นะครับเอ้ามาเริ่มกันที่รายการที่1 นะครับวัตถุมงคลวันนี้นะครับหลวงพ่อแพรแห่งวัดพิกุลทองนะครับอันเนี้ยคือทุกองค์มีตะกรุดทองคำหมดที่มีรอยตะกรุดกดข้างด้านข้างคุณเอาเข็มสกิดดูก็ได้ก็จะเจอเป็นตะกรุดทองคำเอางั้นเลยนะตะกรุดทองคำแท้นะครับอยู่ข้างในดอกยาวดอกสั้นไม่รู้แต่คู่นี้ 1,300 บาทโอ้โหไม่ถูกก็ให้มันรู้ไปชมภาพครับอึ้งมีกี่คู่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยประมาณ5คู่ทั้งหมดหมดเลยนะครับหลวงพ่อแพนี่ฮะครับแห่งวัดพิกุลทองเนี่ยก็ถือว่าเป็นพระผู้ใหญ่นะครับแล้วก็เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญเรื่องของเวทวิทยาคมเนี่ยสูงมากมาตั้งแต่สมัยยังวัยรุ่นเลยท่านดังมาตั้งแต่ปี2400กว่าปีรุ่น M16 นี่เคยได้ยินเหรียญรุ่น M16มีผมมีเก็บไว้เหรียญนึงนะได้ทองแดงใหม่หานวะยิงไม่เข้าฮะยิงไม่ออกครับยิงไม่ออกไม่ลานปืนพังเลยนะครับอันนี้เขาลองมาแล้วแล้วก็หลวงพ่อท่านเนี่ยเป็นพระผู้ทรงคุณอันยิ่งใหญ่ของจังหวัดสิงห์บุรีรูปหนึ่งนะครับแล้วตอนนี้ก็มีหลานท่านอยู่นะใช่ก็คือหลวงปู่เสือวัดดอนใหญ่เผื่อนนะก็สนิทกันดีนะครับท่านก็น่ารักมากไปที่ไรท่านก็ต้อนรับดีมากแล้วก็หลวงพ่อแพรเนี่ยหลังจากที่หลวงพ่อแพรท่านมรณภาพไปแล้วเนี่ยเจ้าคณะจังหวัดองค์ใหม่ก็คือพระธรรมสิงหบุราจารย์นามเดียวกันเลยก็คือหลวงพ่อจรัญวัฒนพวันเห็นไหมถึงบอกว่าที่จังหวัดสิงห์บุรีนั้นมีพระดีที่มีความกล้าแข็งทางด้านเวทวิทยาคมสูงหลายรูปนะปรนันเยอะเลยนะแต่จะแบบท่านจะเป็นคนที่แบบไม่โฉ่งฉางก็เหมือนกันหลวงพ่อแพรท่านเป็นคนที่ไว้ตัวนะไม่ค่อยแบบไปนู่นไปนี่หรือว่าไปแสดงอะไรให้มันเกินหน้าที่พระนะถ้าเป็นอย่างนี้แต่ว่าลูกเหล่าศิษยานุศิษย์หรือว่าคนที่รู้เนี่ยว่าท่านเป็นพระที่ไม่ธรรมดานะในสมัยก่อนเนี่ยผมก็มีเช่าไว้อยู่จำนวนหนึ่งนะก็ถือว่ามีความภาคภูมิใจมากเพราะว่าผมได้มาเนี่ยเป็นพระหนึ่งใน60พระองค์เท่านั้นเองก็คือเป็นพระปางนาคปลกนะครับแบบบายนที่ท่านทำมานะท่านสั่งกลับไปเลยบอกว่าไปปิดทองมาด้วยให้เขาองค์ละหมื่นกว่านะฮะนะสมัยนู้นนะนี่แพร 4,000 ไกเซอร์ให้กล่องเดิมด้วยนะนี่ดูง่ายเลยแพร 4,000 ให้อย่างนี้เลยมีตะกรุดทองคำเนี่ยฝังที่อยู่นี่เห็นรอยไหมชัดเจนขุดแมวเข็มเขียวๆเขาจะเห็นตะกรุดอยู่ข้างในนะครับแล้วก็อันนี้เป็นสมเด็จขาสิงสายลุงนี่เป็นแบบฉบับของหลวงพ่อแพรที่ทำนะคนอื่นเขาจะไม่ทำมีหลวงพ่อแพรเนี่ยทำเป็นแบบนี้ครับทำยากนะฮะคือปั๊ม3รอบอ่ะให้เป็นอย่างนี้นี่เห็นรอยไหมครับคุณจะเอาเข็มสะกิดดูมันจะมีอยู่ดอกนึงจะเป็นทองอีกดอกนึงเป็นเงินนะครับแท้ๆนะฮะอยู่ข้างในอ๋อคือกล่องเดิมกล่องเดิมนะของวันใช่93ใช่ฮะอันนี้เนี่ยมาโปรโมชั่นให้เลยนะวันนี้วันเดียวนะ1,300 บาทครับต่อคู่กันเนี่ยอย่างเงี้ย 1,300 บาทคู่เท่านั้นโหแค่ตะกรุดทองคำมันก็คุ้มแล้วนะปรนันคุ้มๆๆนะครับฝังอะไรข้างหน้าป่ะมีอ๋อตรงหน้าใส่ลุงเนี่ยมีแผ่นทองคำอ่ะโรยหน้าไว้อีก1แผ่นทุกองค์ฮะอ๋อมีอยู่นะครับมีโรยให้ชัดเจนอันนี้ชัดเจนมากคือต้องดูไงก็รู้ว่าเป็นทองคำครับมันดูรู้อ่ะมันมีออร่ามันไม่เหมือนกับทองเหลืองหรอกมันต่างกันนะจริงๆนะเวลามันดูมันต่างกันแล้วหลวงพ่อแพรท่านใช้ทองคำเนี่ยเยอะทุกองค์นะครับผมเคยมีพระที่ชำรุดอยู่องค์นึงผมเคยไปหักออกมาเนี่ยคุณเชื่อไหมว่าตะกรุดทองคำเนี่ยยาวเท่าไหร่ขนาดไหนยาวครึ่งนิ้วกว่านี่เลยครึ่งนิ้วกว่าเสียบเข้าไปใช่ค
ครึ่งนิ้วนะมันก็ถือว่ายาวไซส์ประมาณเกินเซนอ่ะคุณว่ายาวไหมก็โอเคยาวนะแล้วก็บ้วนเนี่ยก็เป็นแผ่นเป็นเรื่องเป็นราวไม่ใช่แบบเป็นแผ่นแบบยาวๆแล้วมาม้วนให้ยาวไม่ใช่ม้วนเป็นเรื่องเป็นราวม้วนในนั้นมีประมาณเกือบ3รอบโอ้โหมันก็ไม่ใช่ธรรมดานะทำอย่างนั้นนะครับปัจจุบันอันนี้พวกนี้เจอจะเป็นประมาณสัก2รอบหรือรอบนึงแล้วแต่นะครับแต่ก็เป็นของที่มาจากวัดพิกุลทองเท่านั้นนะครับไม่ธรรมดาเลยทีเดียวครับท่านก็เป็นพระเถรอาจารย์รูปหนึ่งที่น่าสะสมน่าสะสมครับแล้วจริงๆแล้วเก็บสะสมได้นะให้แฟนชาวต่างชาตินี่จริงๆปราบปลื้มเลยถ้าพูดถึงเนี่ยสายรุ้งองค์เดียวก็พันกว่าบาทก็คุ้มแล้วนะครับแพ4,000เล่นกันประมาณ 1,000 นึงตอนนี้ประมาณแถวๆนี้นะครับแพ4,000เพราะแพ 5,000 เล่นอยู่ประมาณ900ถึง 1,500 นะครับเขียนไปนะฮะตอนนี้สวยฮะพระดูง่ายด้วยหนาหนักนะฮะดูง่ายมากเลยอยู่ข้างหน้านะครับผมเอ้ารายการต่อมารายการที่2 นะครับก็จะเป็นของชุดของหลวงปู่เขียวไว้ห้วยเงาะเนี่ยเป็นชุดอย่างนี้เลยนะนนซึ่งชุดนี้เนี่ยจะไม่มีเพียงแค่นี้คือคนที่เคยเช่าไปสมัยก่อนนะไม่มีแค่นั้นจะมีเพิ่มมาก็คือ1เนี่ยจะมีพานบุญของท่านจารย์ประสูติไว้ในเตาอุดผงพายนะครับและก็อันนึงที่ให้ไปก็คือจะเป็นเหรียญนะครับพระเจ้าตากสินกับพระนเรศวรเหรียญ2หน้าเท่าไหร่ในชุดนี้ชุดนี้เนี่ย 1,600 บาทมีกี่ชิ้น1 2 3 4 5ชิ้นแล้วมีแถมอะไรอีก5ชิ้นไม่แถมก็จะแถมแล้ว5ชิ้นนี้แล้วนะฮะ5ชิ้นราคาเท่านี้ 1,600 บาทถูกโคตรมีปิดตาใหญ่เล็กปิดตานี่เนื้อชนวนนะแก่นวะนี่เนื้อทองเถื่อนเลยทองเถื่อนทองเถื่อนนะนี่แบบโบราณแบบใส่ใต้เค้านี่อันนี้แล้วก็ลูกอมพ่อเขียวทั้งหมดเป็น2วัดหมดเลยลูกอมพ่อเขียวแล้วก็หน้ากากพานบุญ1ชัดเจนนะครับแล้วก็พานบุญด้วยนะที่เป็นตัวเลยนะแล้วก็มีเหรียญซึ่งเหรียญตรงนี้สำคัญมากเพราะตอนนั้นเนี่ยหลวงปู่เขียวท่านซ้ำเป็นวาระแรกแล้วไม่ใช่เป็นการทำมาเพื่อออกมาให้เช่านะฮะคนหาไม่มีนะฮะอันนี้พอดีผมไปรื้อเจอผมก็รวมมาให้เป็นเหรียญนี่ฮะพระนเรศวรกับพระเจ้าตากครับนะเนี่ยสองหน้านี้แล้วแจกทหารไปรุ่นนี้ฮะที่บอกรุ่นทหารกระเด็นนะครับไม่เข้านี่ฮะเหรียญเงินเหรียญนึงประมาณ10,000กว่าบาทสุดยอดเหรียญทองแดงตอนนี้เนี่ยผมบอกคุณได้ว่าหลายราคาเช่าหาไม่มีข้างนอกแน่นอนร้านมาถึงนะครับหาไม่ได้อันนี้เนี่ยผมจัดให้เลยเพราะว่าผมกะว่าวันที่25จะไปกราบหลวงปู่เขียวที่นครสวรรค์เพราะท่านจะนิมนต์หลวงปู่เขียวมาวัดทรายนะครับก็อาจจะไปนะฮะไปกราบท่านเพราะว่าก็ส่วนหนึ่งก็คิดถึงนะแล้วก็นานๆจะได้มีโอกาสได้เข้าไปหาท่านนะแล้วก็ถวายเรียกว่าเครื่องประจำตัวพระนะหลายชิ้นนี่ก็ถวายหลวงปู่เขียวไปท่านก็ฟึบใส่ในตัวเลยนะครับก็ประคำที่ให้ไปหลวงปู่เขียวท่านก็ใช้ติดตัวอยู่ตลอดทุกวันนี้แต่คราวนี้พอดีเนี่ยเราทำประคำแขนกับประคำมือแล้วมาใหม่นะครับก็จะคิดว่าจะนำไปถวายท่านหนึ่งชุดก็คือประคำคอแขนคอแขนมือมีสามเวอร์ชันและชุดนี้เดี๋ยวก็เราจะไปออกอาจารย์ท่านใดท่านหนึ่งในประเทศนี้แหละแต่ขออนุญาตยังไม่บอกแล้วประคำชุดนี้เนี่ยโคตรสวยเลยต้องบอกนี้เลยผมรู้ว่างานเขาดีฮะสวยครับแล้วงานเนี่ยผมบอกเลยงานทำมือไม่ได้ขายนี่ไม่ใช่เองนะเอ้าไปดูดีกว่าชุดหลวงพ่อเขียวไว้ข้างเงาะนะครับชมได้เลยครับชุดนี้ 1,600 บาทนะครับครับ5ชิ้นบวกพานบุญอีก1นะครับผมบอกเลยคุ้มมากเพราะชุดนี้จริงๆแล้วราคามันเช่าไม่ได้แล้วนะล้านเปอร์เซ็นต์นะชุดนี้มันแพงกว่านี้เก็บไปเถิดเกือบเท่านะครับถ้าพูดถึงพ่อท่านเขียวนี่สุดยอดนะอ๋อโอเคพ่อท่านเขียวอันนี้สุดยอดฮะแล้วก็ไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะท่านเห็นภาพเนี่ยเวลาท่านเสกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับท่านก็จะมีความตั้งอกตั้งใจในการทำครับแล้วพูดถึงนะพ่อท่านเขียวเนี่ยตอนนี้นะถ้าใส่ใต้ท่านมาเบอร์ต้นๆเลยนะครับแล้วก็ควรจะเก็บสะสมไว้ดีเพราะว่าอนาคตแรงแน่นอนสำหรับสายนี้นะฮะพ่อท่านเขียวหมอฟอร์ดที่ฝากตัวเป็นลูกศิษย์นะปกติผมไม่เห็นหมอฟอร์ดก็จะยอมใครง่ายๆนะหมอฟอร์ดที่เป็นหมอจริงๆนะปัจจุบันไปอยู่ที่อเมริกาแล้วตอนนี้นะยังไม่เข้ายังไม่กลับมาเมืองไทยนับถือหลวงปู่เขียวมากนะครับท่านอยู่ที่ไหนจังหวัดไหนไปได้ท่านไปเลยนะครับแล้วก็ไปกราบนะครับเอกรีสยามก็สิทธิ์นับถือมากใช่ครับผมแล้วผมก็นับถือมากเขาเจอหลวงปู่เขียวทั้งหลายครั้งท่านก็ไม่ตานี่นี่เหรียญเอาเหรียญให้ดูอันนี้เนื้อเงินนะเนื้อเงินปัจจุบันเนี่ยผมคือบอกได้เลยว่าผมมีอยู่เหรียญนึงเพราะชุดนี้ไม่เป็นชุดที่ทำออกมาแล้วขายแต่เป็นชุดที่ชวนทำบุญแล้วถึงจะได้ไปเท่านั้นแล้วก็ให้ไปยกชุดเลยแค่นี้หมดแล้วหมดเลยนะครับแล้วมีกล่องไม่มีลายใส่ซองแล้วเป็นดำรีของหลวงปู่เขียวให้ทำด้วยครับนะครับแค่นั้นเองนะเนี่ยชุดนี้ให้ไปหมดเลยเนี่ยต่อโค้ดอะไรเสร็จสู้ไม่ถอยสู้ไม่ถอยอันนี้ใช้ดีมากผมบอกได้เลยติดตัวไว้เลยเหรียญนี้แรงนะไม่ธรรมดาพระกษัตริย์ของเรานะฮะแล้วนี่ปิดตาทองแดงเถื่อนนะฮะถ้าปิดตาในคันทองแดงเถื่อนนะครับอันนี้แบบพิมพ์ปั้นมือมีโค้ดตอกที่
บริเวณศีรษะอันนี้ทั้งเมตตามหานิยมมหาอุดครบมีโค้ดมีเลขอันนี้มาตรฐานนะนี่ของวัดเลยโดยตรงนะครับแล้วมาวันนี้เนี่ยพิเศษนะก็คือชุดละแค่ 1,600 บาทถูกมากถูกมากนะครับคือคุณเฉลี่ยดูว่า6ชิ้นเนี่ย1,600 เนี่ยชิ้นนึงตกเท่าไหร่ถูกครับอันนี้มีกี่ชุดเนี่ยมีทั้งหมดเนี่ยนะฮะทั้งหมดเลยเนี่ยฟังดูอย่างจะเยอะนะแต่จริงๆไม่เยอะหรอกมันนิดเดียว9ชุดเองไม่เยอะหมดเลยหมดแล้วหมดเลยมีแค่นี้นะครับแล้วได้อย่างเงี้ยพานบุญนึงเนี่ยออกที่วัดประสูติอาจารย์ประสูติในเตาตัวนึงมีเท่าไหร่เออตอนนี้499ก็500เอาตีอย่างเงี้ย500ใช่เหรียญเนี่ยไม่มีราคาเอาตีเหรียญทิ้งไปเลยไม่มีราคาหน้ากากพันบุญเอาตี200ลูกอม50บาทอย่าไปคิดเลยครับแล้วพระข้างหลังเนี่ยองค์ละ400เนี่ยมันก็ไปเท่าไหร่แล้วมันก็สูสีแต่จริงจริงอ่ะราคาไม่ใช่อย่างงี้มันไปไกลมากแล้วแล้วมันเป็นตัวเก่าครับมันไม่ใช่ตัวใหม่ฮะตั้งแต่ปีอะไรก็ไม่รู้ปีนะครับถ้าจำไม่ผิดอยู่ที่ประมาณปี44ปลายๆอ่ะนะครับ4ปลายๆนะครับนานแล้วนะนานแล้วครับนานแล้วครับก็เกือบ10ปีแล้วแล้วก็เป็นของดีที่น่าใช้จริงๆเก็บครับมากด้วยนะครับชุดละ 1,600 บาทเท่านั้นเองมี9ชุดหมดแล้วหมดเลยนะครับเดี๋ยวไปพักชมซึ่งน่าสนใจจากทางรายการกันสักนิดนึงพักด้วยแล้วเดี๋ยวมาต่อกันเลยนะต่อเนื่องกันเลยอีก6รายการด้วยกันใครสนใจรายการไหนโทรสอบถามได้เลยตอนนี้นะครับพักสักครู่นึงครับนะทำไม่ตัดก็ต่อเนื่องไปเลยแล้วกันเนาะนะต่อไปเลยก็ได้มันทันไปได้นะครับเอ้าเดี๋ยวมาว่ากันดีกว่านะเพราะเดี๋ยวมีหลวงปู่เนื่องวัดจุฬามณีนะครับหลวงพ่อเนื่องวัดจุฬามณีหลวงพ่อเปิดวัดบางพระหลวงพ่อเนื่องวัดจุฬามณีเนี่ยสองชิ้นเนี่ยก็คือเหรียญนึงเป็นเหรียญเล็กเป็นเหรียญของหลวงพ่อเนื่องเลยและอีกเหรียญนึงเป็นเหรียญของอาจารย์อิฐเป็นเหรียญเทพเป็นเหรียญเรียกว่าเหรียญเซียนเท่าไหร่สวยมากคู่นี้ทั้งคู่ทั้งเซตเลย 2,600 แค่นั้นเองถูกมากแท้ๆเลยอ้าวเดี๋ยวถ้าพร้อมเดี๋ยวไปดูหลวงพ่อเนื่องก็คือทันหลวงพ่อเนื่องทันครับทันหลวงพ่อเนื่องวัดจุฬามณีถ้าได้แล้วเดี๋ยวไปชมหลวงพ่อเนื่องเลยก็ได้นะครับหลวงพ่อเนื่องวัดจุฬามณีได้มั้ยตอนนี้อาจารย์อิฐมาแรงเลยนะแรงครับแรงครับหลายอย่างเลยเขาบวกกันไปเยอะแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเราจัดมาให้ก็คือของเขาจะมีเสื้ออิฐอัมพวาใช่ไหมใช่ใช่ใช่เอาเห็นแล้วเหรออ่าผมก็เห็นแล้วใส่กันเต็มท้องคุ้งเลยโอ้โหนะใส่เวลาไปงานไหนนะฮะหลวงพี่บูนะฮะเต็มที่เต็มที่นะฮะไอ้หลวงพี่บูเขาเป็นมือขวาอาจารย์อิฐนะครับสีสุดเนี่ยต้องช่างสุชาติร้านอู่ทองอ๋อชอบเลยอ๋อโอเคเครื่องปกตินะเดี๋ยวไปพักชมที่น่าสนใจแป๊บนึงกลับมาช่วงหน้าหลวงพ่อเนื่องวัดจุฬาบดีแล้วก็หลวงพ่อเปิ้ลนะครับอ้วนลงปุ่มคอเลสเตอรอลสูงเลสยีสต์ไลท์ช่วยคุณได้เกลือพันเสริมอาหารเพื่อสุขภาพเลสยีสต์ไลท์ลดคอเลสเตอรอลลดไตรกลีเซอไรด์ดักจับไขมันโดยใช้วัตถุดิบในประเทศปลายข้าวหอมมะลิพัฒนาเป็นยีสต์แดงถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายในประเทศแถบตะวันออกเช่นจีนญี่ปุ่นโดยนำมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและยาผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ 100% มีความปลอดภัยสูงและได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติปี 2552ผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ดร.บุษบายงสมิทธิ์ภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผลิตโดยบริษัทเบเนลิฟติ้งจำกัดหากท่านมีปัญหาเกี่ยวกับมะเร็งหรือปัญหาสุขภาพอื่นทางเช่าอาจช่วยท่านได้ทางเช่าเกษตรศาสตร์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคุณภาพสูงมีสารออกฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งสนใจพบกันรัตนโกสินทร์ศูนย์รวมพระเครื่องรัตนาจารย์ทั่วประเทศรับจัดหาพระเครื่องและเหรียญรัตนาจารย์ตามที่คุณต้องการรับทำพระเครื่องในดีไซน์ของงานจิวเวลรี่พระแท้ดีชัวร์ต้องรัตนโกสินทร์รับประกันคุณภาพโดยวิทย์รัตนโกสินทร์สนใจโทรหาเราสิครับโทร0858569592 0858569592
กลับเข้าสู่รายการนะครับในชั่วโมงที่2ช่วงที่2ด้วยนะครับตะกี้เขาหาข้อมูลมาแล้วจากอาจารย์นะโทรคุยเรียบร้อยแล้วมามุ้ยดำคนที่ป่วยเป็นความดันสูงทานไม่ได้เด็กและสตรีมีครรภ์งดนะแล้วคนมีความต้องการทางเพศสูงอย่างคุณก็งดด้วยก็งดนะฮะเพราะมันจะเปลืองจริงไหมฮะจริงฮะนะครับอันนี้นะบีนะชัดเจนนะฮะแล้วก็น่าภาคภูมิใจเพราะว่าเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์นี่เรียกว่าถ้ามองกันก็เหมือนวัยรุ่นนะคิดได้ทำได้ออกมาญี่ปุ่นที่ซื้อไปไม่ใช่แสนเม็ดนะครับซื้อผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไป1ตันครับโอ้โห1ตันปัจจัยเป็นล้านฮะเพราะว่าเหตุผลที่ว่าญี่ปุ่นไปผลิตไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมาร่วมกับนักวิจัยไทยร่วมผลิตกันที่นี่แล้วส่งกลับไปที่ญี่ปุ่นครับเหตุผลก็มาอย่างนี้แล้วก็ขายในไทยใหม่มันเป็นที่อย่างนั้นเอาไปเปลี่ยนแพ็กเกจจิ้งใช่แต่งตัวใหม่เอาไปรีนะฮะนะแล้วก็กลับมาถ้าทางการเงินเขาเรียกว่ารีไฟแนนซ์เอางั้นนะฮะอันนั้นอย่างนั้นเลยนะแต่นี้เนี่ยเขาไปรีโปรดักต์กลับมาให้ขายให้เรานั่นแหละไม่ใช่รีโปรดักต์รีแพ็กเกจขายครับนะถึงก็ถูกต้องก็คือเปลี่ยนแพ็กเกจนะฮะใช่อันนี้คุณไม่ต้องไปเปลี่ยนแพ็กเกจใช้อย่างนี้เลยแล้วเขาก็จะไปให้ทางนู้นรับรองของสถาบันเขาแล้วก็ขายของเขาแล้วก็ได้เงินขายของเราแต่เนี่ยไม่ต้องคุณซื้อตรงเลยจบเลยเพราะนั้นเนี่ยเฮียรับประทานได้ครับเพราะเฮียไม่ได้ป่วยเป็นความดันนะครับนะอ้าวอยู่ที่ไหนไม่รู้แต่เฮียเขาแข็งแรงเขาเป็นคนร่าเริงนี่เขาไม่น่าเป็นความดันหรอกนะนะคือคนเราเนี่ยเขาบอกว่าแล้วเบาหวานเนี่ยอันนี้คงไม่ได้เพราะว่ามันจะเป็นเรื่องของความดันใช่ไหมถ้าคนดันคนความดันสูงไม่ได้แต่ไปถ้ากลับกันทุลังสูงคนความดันต่ำทานกลับดีถูกป่ะใช่มันจะดีนะครับผมเอ้าแต่นี่มันก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีพิษเข้าไปแล้วก็หมามุ้ยดำเนี่ยเดี๋ยวเฮียไม่ได้ยินว่าหมามุ้ยดำดีแล้วเฮียไปเอาไปให้เด็กเอาหมามุ้ยดำมาเอามาคั่วกินเองที่บ้านสดๆไม่ได้นะเพราะว่าเมล็ดมันมีพิษครับเดี๋ยวกินเข้าไปคันปากมันมีพิษในตัวเขาต้องไปสกัดเอาตัวพิษออกแล้วเอาสารที่อยู่ข้างในเนี่ยนะโคปานินเนี่ยเอามาเป็นผลิตภัณฑ์ตรงนี้เพราะฉะนั้นไม่ธรรมดาและอาจารย์แกทำเป็นแบบขบเคี้ยวนะเพื่อให้ง่ายต่อการรับประทานโดยที่คนไม่รู้ไอ้นั่นนี่กินแคปซูลที่ง่ายกว่าดีกว่าคือทำเป็นขนมขบเคี้ยวหมายถึงว่าทำเวลาแบบว่าจะไปเที่ยวอ่ะคือกินเป็นสแน็คอะไรเงี้ยอาจารย์ก็เล่นเป็นอย่างนั้นเลยเอางั้นเลยนะแกทำเป็นอย่างนั้นเลยแต่คิดได้คิดได้เพื่อความเนียนเอางี้ขนาดอาจารย์วินเชยชมศรียังคิดได้ทำเป็นเยลลี่ฮะเป็นเยลลี่ให้เด็กใกล้จะเสร็จแล้วใกล้จะเสร็จแล้วนะครับผมไปถูแล้วใกล้เสร็จแล้วเจลลี่แบร์แกเดี๋ยวแกจะทำใกล้เคียงนะครับผมเอ้าแต่คงเป็นลูกจระเข้มาต่อดีกว่าคุณเดี๋ยว10รายการไปมากลับไม่ทันนะเวลามันเหลือน้อยนะครับรายการที่3เลยหลวงพ่อเนื่องวจุฬามณีเอาไปชมภาพเลยครับผมหลวงพ่อเนื่องนี่มีกี่ชุดมีชุดเดียวเลยครับนะครับจะไปหาที่ไหนหมดแล้วนะแล้วก็เหรียญเทพของท่านพระอาจารย์อิฐนะครับหลวงพ่อเนื่องแห่งวัดจุฬามณีเนี่ยเป็นยอดเกจิอาจารย์ในสายจังหวัดสมุทรสงครามที่มีชื่อเสียงโด่งดังอีกรูปหนึ่งตอนนั้นรู้จักใช่ไหมรู้จักครับท่านไม่ธรรมดาอยู่แล้วเขียนเลขลอตเตอรี่ไว้เลยฮะเจ๋งมากนะครับไม่ธรรมดาเลยนะครับหลวงพ่อเนื่องนะครับท่านชื่อก็คือชื่อนี้แหละก็คือเนื่องนามสกุลก็คือในตระกูลเถาสุวรรณนะครับครับฐานานุกรมฉายาท่านก็คือพระครูโกวิทสมุทรละคุณหรือเนื่องโกวิทโทนั่นเองนะเนื่องใครจะเล่าอะไรเท่าไหร่นักนะครับท่านก็เกิดในปี2475นะครับแถววัดบางกระพร้อมอัมพวานั่นแหละก็เรียกว่าใกล้ๆกันแถบนี้เนี่ยไม่เคยขาดเกจิเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับก็มีต่อเนื่องหลวงพ่อเนื่องมรณภาพไปพบอาจารย์อิฐเนี่ยซึ่งเป็นคนเป็นผู้ที่รวบรวมตำรับตำราวิชาต่างๆเนี่ยนะครับทางด้านไสยเวชมารวบรวมเป็นตำราตอนนี้ใช้กันทั่วประเทศนะเขามีเล่มขายเล่มละ500ร้อยนี่ถือว่าสร้างชื่อเหมือนกันตำราเวชวัดเนื่องอาจารย์อิฐนี่ก็เป็นพระสายบู๊เหมือนกันนะเคยเจอเคยคุยเนี่ยจะรู้เลยว่าแกก็เป็นคนที่แบบอารมณ์ดีแล้วกันแน่นอนฮะพระบ้านๆเฮ้ยแต่พระแกแพงนะแพงดิเหรียญทองเหรียญเทพแกนี่สุดยอดเลยแพงครับผมแพงมากด้วยถ้าไม่ซื้อวันนี้พออีกสัก3เดือนปั๊บขึ้นแล้วใช่ราคาวิ่งมากในท้องตลาดวงการถูกต้องเลยนะครับผมเนี่ยท่านเป็นพระที่ไม่ธรรมดาต้องบอกงี้นะเป็นพระที่สุดยอดมากแล้วก็เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญทางด้านเวชวิทยาคมสูงอีกรูปหนึ่งนะครับของแถบจังหวัดสมุทรสาครเรียกว่าเป็นยุคที่มาเชื่อมต่อเนื่องตั้งแต่ยุคสมัยของหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับแล้วก็นี่จะเน้นเท้าเวชสุวรรณมาต่อในสายของวัดช่องลมด้วยก็คือในชุดนี้คือบทจากยุคผู้ใหญ่ก็จะมารุ่นของท่านก็คือรุ่นหลวงพ่อเนื่องต่อจากรุ่นหลวงพ่อเนื่องก็จะเป็นรุ่นของมหาภูษากับอาจารย์อิฐคือตอนนี้ถ้าบอกว่าในสายสมุทรสงครามเนี่ยมีใครก็จะมีพระมหาภูษากับอาจารย์อิฐที่มีชื่อหน่อยวัยรุ่นนะฮะที่ขึ้นมาเป็นเกจิเนี่ยเหรียญเทพนะครับเหรียญเทพนะครับก็สวยมากอ่ะแบบดีไซน์สุดฤทธิ์เลยอ่ะนะไม่ธรรมดาข้างหลังเนี่ยคุณดูดีคืออะไรไหมพระพรหม
ีพรหมมีท้าวเวสสุวรรณอันนี้เหรียญนี้คือเหรียญสวยมากเลยนะของหลวงพ่อเนื่องวัชิรามณีตอนต้องเลี่ยมไว้ไม่งั้นเดี๋ยวสภาพเสียผิวไฟยังอยู่สวยงามมากเซตนี้ 2,600 บาทคู่กันคุ้มอ่ะก็เหรียญของหลวงพระอาจารย์อิฐเหรียญเนี้ยเหรียญเดียวก็พันกว่าบาทอยู่แล้วแล้วเหรียญหลวงพ่อเนื่องเหลือพันเดียวเป็นไปได้เหรอมันเกินอยู่แล้วนะครับไม่ชุดนี้คุ้มนะคุ้มฮะคุ้มครับแล้วก็เป็นเหรียญที่มีประสบการณ์สูงด้วยอันนี้คุณเอาไปเสร็จแล้วเป็นจับทองขอบได้เลยนะคือไล่หูออกปุ๊บแล้วก็เลี่ยมทองจับขอบขึ้นตัวติดตัวได้เลยทำไมต้องไล่หูก็คืออ้าวก็ไล่หูห่วงข้างบนเนี่ยเพื่อที่จะเลี่ยมทองกรอบทองได้นึกออกไหมมันจะสวยพอดีเพราะว่าอันนี้เขาเลี่ยมมาสำหรับที่จะทำทองเผื่ออนาคตเขาถึงเลี่ยมคุมหูข้างบนให้สวยพอดีเข้ารูปไงนะครับก็ประมาณสักพระปกใบมะขามนะครับแต่พระข้างในไม่ใช่ปกใบมะขามเป็นพระพิมพ์ยืนปางอุ้มบาทนะครับมีกินมีใช้ไม่จบท่านว่าอย่างนี้นะครับผมใครสนใจก็โทรสอบถามได้เลยตอนนี้นะครับวัดจุฬามณีใช่ครับรายการต่อมานะครับเป็นของหลวงพ่อเปิ่นแห่งวัดบางพระนะครับไปชมภาพได้เลยครับนะหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระมาเยอะไหมฮะเยอะครับมีชุดเดียวครับนะครับชุดนี้ยกชุดไปเลยชุดเดียวนะ 2,400 เฉลี่ยแล้วนี่นะชิ้นหนึ่งประมาณทักร้อยกับหน่อยๆเศษตังค์มันจะไม่ถูกได้ไงครับเครือนี้มีชุดเหรียญแถมซึ่งที่วัดเนี่ยออกให้เช่าบูชาเหรียญละร้อยอยู่แล้วนะเหรียญละ100บาทอยู่แล้วอย่างต่ำของเขาถ้ายันถึงเท่าไหร่ครับ300กว่าบาทมันจะมีไหมล่ะแล้วอันอื่นๆที่ทันหลวงพ่อเปิ่นอ้าวเหรียญไข่ครับมีเหรียญละร้อยไหมไม่มีเหรียญที่ทันหลวงพ่อเปิ่นตอนนี้ต่ำสตาร์ทต่ำๆก็ต้องมี499ครับที่วัดนะปลัดขีดของใหม่ของท่านอาจารย์รุ่นองค์ปัจจุบันเนี่ยของพระครูอ่ะครับตัวนึงยัง200กว่าบาท300เลยประมาณนั้นเพราะนั้นเนี่ยคุณบอกผมบอกคุณได้เลยชุดนี้เนี่ยสบายใจได้เลยนะทั้งเซตเนี่ย 2,400 ฮะเดี๋ยวคุณดูของแล้วคุณจะตกใจว่าเฮ้ยมันเยอะอย่างนี้เลยเหรอเอาเดี๋ยวดูหน่อยมีพ่อปู่ฤาษีน่ะที่เป็นเนื้อผงเท่านั้นเองที่ไม่ทันนะครับแค่นั้นนะที่หลังที่เหลือทันหมดเลยก็ทันแล้วก็อยู่ในยุคปลายก็มีอย่างเหรียญที่ให้ไป10เหรียญก็คืออยู่ในยุคปลายของท่านนะครับอยู่ในยุคปลายๆของท่านแล้วนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยไม่ได้ออกมาใช้ไหนคุณนึกออกว่าเหมือนกับทำกระถิ่นทุกปีนึงแต่ท่านมรณภาพก่อนเงี้ยมันก็เป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็เป็นของดีที่น่าใช้นะครับปัจจุบันถ้าคุณไม่ไปที่วัดบางพระก็ไม่ได้แตกต่างจากสมัยที่หลวงพ่อยังอยู่นะครับหลวงพ่อรูปปัจจุบันนั้นท่านก็เมตตามากนะครับมีเรียกว่ามีฝรั่งนะครับต่างประเทศนี่คุณดูทั้งเซตเนี่ยประมาณเซตนี้แล้วมีอีกอันนึงนะให้กำไรไปด้วยกำไรที่วัด300อ่ะแล้วมีชุดนี้อีกชุดนึงนะให้ไป2,400ครับมีชุดเดียวฮะนี่อันนี้พ่อปู่ฤาษีก็เลยจับมาให้ดูเนี่ยคุณว่าเนื้อผมอย่างเงี้ยเสียงพ่อแก่เนื้อผมเนี่ยวัดบางพระมีขายร้อยด้วยมันเกินอยู่แล้วแน่นอนแล้วชุดนี้ทันของท่านหมดเลยอันนี้ทันนี่ทันท่านหมดเลยนะครับปีสามกว่านี่ทันอยู่แล้วนี่ตรงนี้ให้ไปนะครับแล้วเนี่ยคุณดูนั่นโลเขียวๆนั่นคือตะไบเก่านะที่มันสีมันเปลี่ยนแล้วจากสีที่พ่อไปขายมาเลย30,000อย่างเงี้ยแล้วเหรียญเนี่ยยิ่งแบบธรรมดากว่านี้เนี่ยประมาณเซตเนี้ย 2,400 คุ้มไหมล่ะคุ้มฮะโคตรคุ้มล่ะนะฮะถูกมากเอาใครอยากเอาไปออกต่อที่ไหนก็ขอเชิญนะไปออกชิ้นนึง200 300คุณจะมีอะไรเลยจริงๆอันนี้จัดมาให้เพราะว่าของเรามีอยู่ไม่เหมาเลยนะก็ทำแบบเหมาให้นะครับของดีคำนวณยังไงราคามันก็ไม่มีใครเขาเช่าให้เช่ากันเท่านี้หรอกนะเราจัดให้อย่างนี้กำไรวัดที่วัดเนี่ยอันนึงมัน300จริงนะ299นะเราไปดูกันแล้วกันจะได้ภูมิใจนะครับ อันอื่นเนี่ยทันนะแค่นั้นเองมีเหรียญมีเศษพ่อแก่ไม่ทันเป็นหลังจากของที่หลวงพ่อได้มรณภาพแล้วถึงมีตัวนี้ออกมาก็มีหลวงพี่ที่ท่านเจิมสันนิการลิ้นทองแต่บนศีรษะของท่านเนี่ยพ่อแก่ทุกองค์จะมีทับทิมฝังอยู่ทุกอันข้างหลังก็จะมีโรยด้วยบางองค์ก็จะเห็นบางองค์ก็จะไม่เห็นนะครับที่วัดออกไม่ใช่ร้อยหนึ่งผมบอกเนี้ยหลายแน่นอนสวยนะเนื้อผงแน่นปึ๊กเลยผงของครูเก่านะครับใครสนใจชุดนี้2,400สเปเชียลวันนี้มีชุดเดียวนะครับรายการต่อมาของแม่ชีบุญเรือนตอนนี้เสกกันอยู่เลยที่วัดอาวุธวิกาศิตารามนะครับมาออกวันนี้แม่ชีเลยฮะสมเด็จสั่นเลยมาชมสมเด็จแล้วก็เหรียญนะฮะเหรียญอ่ะคุณแค่เหรียญลงยาแค่นี้แล้วก็แม่ชีถุงน้ำเงินนะครับให้ไปเจ้าบารมีเงินมาเซตนี้ทั้งเซตนะฮะ 2,600 บาทนะฮะอ่ะไปดูได้เลยครับผมชุดนี้แม่ชีบุญเรือนเงินเหรอไม่ใช่เงินไม่ใช่กระไรอ๋อเหมือนเงินแต่ว่าลงก็เหรียญนึงให้เช่าตอนนั้นไงไอ้ 3-400 บาทอ่ะครับมันเกินอยู่แล้วประมาณนั้นนึงนะเฉพาะถุงอย่างเดียว200ตอนนี้ที่มันเห็นขายอยู่นะครับแม่ชีบุญเรือนตรงบุญเติมนะครับสุดยอดแม่ชีนะครับที่มีนี่สมเด็จปี2499นี่ใช่ฮะคือแม่ชีบุญเรือนเนี่ยคุณแม่เนี่ยท่านสำเร็จฌานนะฮะแล้วก็ท
ท่านนั่งสมาธิเห็นนี่พระธาตุของแม่ชีนะฮะเป็นแก้วเลยนะครับแล้วแม่ชีเนี่ยเป็นพระที่เถราจารย์หลายๆคนเนี่ยให้การยอมรับแล้วก็เชื่อว่าท่านเนี่ยสำเร็จในฌานอภิญญา6อภิญญาใช่ฮะแล้วก็ท่านเนี่ยเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าแล้วก็สามารถที่จะได้สูตรจากสวรรค์ด้วยที่เคยเล่าให้ฟังนะครับยาสีฟันวิเศษนิยมนะที่เป็นผงๆอ่ะกระป๋องเก่าๆสมัยก่อนอ่ะท่านก็ให้สูตรไปก็ไปทำจนร่ำจนรวยจนรอดนะธุรกิจนั้นรอดขึ้นมาได้นะครับแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังมาจนถึงทุกวันนี้ก็คือแม่ชีก็คือคุณแม่เรือนนะฮะตรงบุญเติมครับอันนี้ก็จะเป็นพระประจำวันใช่ครับอย่างนี้วันจันทร์เป็นพระเนื้อดินเนื้อผงผสมกันนะฮะแล้วก็เป็นการนั่งปลุกอธิษฐานจิตแล้วก็เสกเนี่ยโดยของพระคุณแม่เนี่ยท่านจะมีทรายเงินทรายทองครับนะฮะแล้วก็จะมีหลายอย่างอ่ะนะใช่ฮะครับเซตนี้ครับยังไงก็คุ้มครับ 2,600 บาทถ้าไปดูร้านของน้องโทรามินทาเนี่ยสมเด็จตรงนี้ให้เช่าองค์เดียว 3,000 โอ้โหจริงๆที่พันทิพย์ให้เช่า 3,000 ผมให้เหรียญกระไหลเงินแท้นะครับลงยาพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ให้ไปคู่นึงให้ไปเลยแล้วก็ถุงน้ำเงินเซตนี้ให้ไปอยู่ในถุงครับโอไหมโอครับ2,600ไม่แพงแล้วคุณแม่เนี่ยท่านสอนอย่างเวลาใครเจ็บป่วยไม่สบายให้เขาเรียกเสกน้ำดื่มเอาเองใช่ก็น้ำขวดมาแล้วก็เสกเอานะฮะเขาก็มีบทอธิษฐานก็คือบทพระบาลีวิธีการอธิษฐานบทพระบาลีนั่นเองนะครับหรือสักกัตตวาก็ได้นะครับผมนั่นแหละฮะแล้วก็ทุกวันนี้ที่วัดอาวุธเนี่ยคนในวันธรรมดาเนี่ยคนก็จะนิยมที่จะขึ้นไปกราบขอพรคุณแม่นะครับไปเนี่ยอยากไหว้ด้านหน้าด้านเดียวไปไหว้ด้านหลังด้วยไปไหว้ด้านหลังแล้วก็กราบตรงแทบเท้าของแม่แล้วก็ขอพรท่านนะครับสิ่งที่ไม่อาจจะคาดคิดจะเป็นสิ่งที่นะผมพูดแล้วขนลุกนะเมื่อคุณมีศรัทธาปฏิฐานเรือนนี่จริงๆฮะแบบไม่ธรรมดานะฮะครับนัดแฟนพันธุ์แท้นี่ก็ศรัทธามากศรัทธามากเพราะว่าของท่านดีจริงๆแล้วก็ท่านก็เป็นแม่ชีที่มีชื่อเสียงมากทางด้านนี้นะครับไม่ธรรมดาครับผมนะอ้าวใครสนใจก็สอบถามมาก็แล้วกันแม่ชีบุญเรือน 2,600 บาทนะครับรายการต่อมาก็ของทุนดีราคาเบาสมเด็จพระยานสังวรมหาบวรกรุงเทพมหานครเป็นพระศาสดารุ่นที่2ปี32นะครับนิยมเลยของวัดนะครับ1องค์พระกิ่ง1องค์นะครับให้เข็มติดหน้าอกของท่านแท้ๆกล่องเดิมอีก1ชิ้นนะครับแล้วก็ยังไม่พอฮะยังให้พระผงรูปเหมือนหน้าพระอุโบสถอีก1องค์ไปชมภาพชุดนี้ 2,400 บาทเท่านั้นเองไปชมนะครับผมวันนี้ไม่ธรรมดาชุดสมเด็จพระยานสังวรนะครับชุดนี้นะครับเค้าเรียกว่าไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะครับอย่างที่บอกไว้นะครับพิธีเนี่ยดีทุกองค์เนี่ยที่เห็นอยู่วันนี้เนี่ยคือพระที่ทันท่านเสกทั้งนั้นนะครับเป็นพระที่ออกจากวัดก่อนที่ท่านจะมรณภาพไปนะครับ อันนี้นี่ไม่ธรรมดานะครับต้องบอกก่อนว่าเป็นของดีจริงๆและปี32เนี่ยพระศาสดา2เนี่ยท่านนั่งปลกเองนะ อันนี้ชัดเจนเลยแล้วก็เป็นรุ่นอยู่ในชุดที่เขาประกวดก็คือชุดนิยมด้วยนอกจากพระผงพระศาสดารุ่นแรกแล้วเนี่ยแบบพิมพ์มีรัศมีไม่มีรัศมีเส้นซุ้มแคบซุ้มกว้างนะก็มีอันนี้เป็นรุ่น2นะครับซึ่งรุ่น2เนี่ยมีการฝังโค้ดฝังอะไรไปด้วยนะครับและอยู่ในกล่องกำมะหยี่สวยงามทีเดียวนะครับเมื่อปี2532นะพุทธาภิเษกเมื่อวันที่21เมษายนพิธีใหญ่ครับปี32เนี่ยเป็นยศศยศมีโค้ดด้วยนี่นะมีโค้ดนะเขาหมดเลยทั้งปั๊มทั้งใส่เลยแล้วเป็นกล่องอยู่ในกล่องที่เขาพระราชทานสมัยนู้นปี32ปี32ครับนี่รุ่นแรกนะอันนี้ที่คุณเห็นตรงนี้รุ่นแรกนะครับส่วนรุ่น2ถ้าเป็นอันนี้ฮะเท่าไหร่นะชุดนี้2,400ทั้งเซตเลย2,400ฮะเป็นของดีราคาเบาเบาจริงๆฮะพระกิ่งรูปองค์เท่าไหร่อันเนี้ยศาสดา2กับรูปเหมือนหน้ารูปเหมือนท่านหน้าพระโบสถเนี่ยองค์นึงเดี๋ยวนี้ก็ต้องมี 4-500 อย่างต่ำครับผมว่าไม่สวยนะเข็มกัดอันนึงเป็นพันอ่ะนี่เข็มกัดของจริงนะฮะยศ22นี่ตัวแท้เลยเป็นของจากวัดแล้วพระกิ่งองค์นึงกล่องเดิมจากวัดนะครับคุ้มว่ะทั้งเซตนี้2,400ถูกครับผมนะถูกมากอันนี้จัดให้แล้วมีโค้ดวัดตอกอยู่ชัดเจนนะครับเป็นพระกิ่งนะครับวัดบวรนะครับสวยมากเซตนี้ครับกล่องเดิมไหมครับกล่องเดิมก็ผมก็ลูกศิษย์คุณก็ลูกศิษย์เหมือนกันคุณก็รู้อยู่อันนี้ของเนี่ยท่านเป็นพระชายผมนะฮะ 2,400 บาทสุดยอดฮะถูกแน่นอนร้านเป็นไงแล้วเป็นของดีด้วยนะครับเขาอยู่ในชุดประกวดสมเด็จชุดสมเด็จพระยานสังวรปัจจุบันก็เป็นพระที่อยู่ในชุดในการประกวดแทบจะทุกครั้งนะชัดเจนไม่ธรรมดาฮะแทบจะทุกครั้งนะครับแล้วก็จะมีกิ่งเนี่ยสลักบ้างบางทีก็มีพระศาสดาไปบ้างอะไรเงี้ยสลักมาอยู่แถวๆเนี้ยนะครับอยู่ในชุดหลักนะครับพระศาสดานี่ปี32ผมตกใจเลยนะที่ญาติพี่เอามาเพราะปกติที่ผมมองที่ผมมีอยู่มันก็ปี37ใช่มันเป็นรุ่น3รุ่น4ไปแล้วแต่เล่นกันจริงปี32มันไม่มีใครแค่ปี37ก็ปาเข้าไปเป็นพันแล้วองค์นี้ที่32นะฮะที่32ฮะ
แล้วถ้าไปรุ่นแรกๆเลยโอ้โหอันนั้นไม่ธรรมดานะครับอันนั้นแพงเลยตอนนี้เนี่ยอย่างพระศาสดาองค์ของผมนี่องค์แชมป์อ่ะ20โล่อ่ะเท่าไหร่เฮียรวิให้4แต่มีอีกคนนึงอ่ะที่เขาประกวดว่าบวรน่ะนะมือเขาจะพิการข้างนึงอ่ะเขาให้ผมมาแล้ว 65,000 แล้วปล่อยไปยังฮะไม่ขายเก็บไว้เพราะว่าเป็นพระที่พระคุณเจ้าท่านได้พระราชทานมาให้แล้วเวลาท่านพระราชทานมาให้เนี่ยเวลาพระราชทานเนี่ยเขาจะมีคนคัดผ้าเนี่ยเขาแหมให้นันวิ65ถ้าเขาให้อีกสักร้อยนึงเนี่ยอันนั้นไม่ปล่อยแล้วไม่ปล่อยบ้าทุเรศไม่ใช่เหตุที่ไม่ปล่อยออกไปเนี่ยเพราะอะไรก็ว่าเหตุผลเพราะว่าคือเป็นพระที่สมเด็จท่านพระราชทานมาให้แล้วเป็นพระที่ถ้าเป็นพระอะไรก็แล้วแต่ที่ท่านพระราชทานมาให้พระองค์นั้นจะสวยมากเพราะว่าท่านคัดมาแล้วอันนี้เรื่องจริงนะครับบางคนไม่รู้นะว่าอันไหนก็ได้ไม่ใช่สมเด็จท่านคัดมาก่อนแล้วก็เก็บไว้แล้วเสร็จแล้วถึงวาระโอกาสนั้นท่านจะเอาองค์ที่สวยเนี่ยให้กันเพราะว่าบางคนเนี่ยก็ถวายเงินปัจจัยกับท่านเยอะๆท่านก็ไม่รู้จะเอาอะไรดีเพราะนั้นต้องเอาของที่ดีที่สุดให้นั่นแหละเนี่ยท่านคิดอย่างนี้เพราะนั้นเนี่ยไม่ธรรมดาถึงสวยสวยอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้ชุดนี้เนี่ยให้พิเศษจริงๆแล้วคุณคิดว่าผมได้มาง่ายเหรอมันยากผมรู้ว่าคุณได้มันไม่ง่ายแล้วมีอยู่ยุคนึงอ่ะผมเจ้าโล่ของวัดบวรนะปัจจุบันเนี่ยผมก็ออกไปเยอะแล้วนะครับก็เหลืออยู่องค์หลักๆไม่คิดไปเท่าไหร่ผมเคยคุณเคยเห็นปาวเล่ของผมแล้วนี่คุณว่าสวยดูง่ายไหมล่ะก็จบแค่นั้นเองผมไม่ได้เน้นว่าอะไรมากหนึ่งเดิมไม่แต่งผิวเดิมอันนี้จบเลยบางคนบอกแต่งโอ้ยแต่งสวยบอกแต่งก็มันก็คือจากไม่สวยไปสวยถูกป่ะแต่เนี่ยคือสวยเดิมข้างในก็มีเส้นมีเส้นอยู่แต่ไม่ต้องบอกว่าเส้นอะไรให้รู้เลยว่าเส้นนี้มันอย่างนี้เลยแล้วคุณไปเดินหามันไม่มีนะถ้าคุณนับถือตรงนี้นะครับมีสินค้างคาวร้องเมื่อกี้2,400 บาทนะครับมีชุดเดียวนะครับรายการต่อมาหลวงพ่ออุ่นวัดตันกงไปชมภาพกันเลยอันนี้คงไม่ต้องเบรกแล้วเวลามันเหลือน้อยแต่ไม่ทันแล้วหลวงพ่ออุ่นเนี่ยหลวงพ่ออุ่นวัดตันกงชุดนี้น่าสนใจตรงที่ว่าได้เหรียญบาทน้ำมนต์รุ่นแรกของท่านไปเลยเท่าไหร่เหลือทองแดงเซตนี้2,700เอาเลยฮะเพราะว่าเนื้อเงินตอนนี้8,000กว่าบาทเนื้อทองแดงตรงนี้เกือบ3,000จะบอกให้หลวงพ่ออุ่นเนี่ยเก็บได้เก็บครับวัดตันกงไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาจริงอันนี้คุณนึกภาพนะหลวงพ่อพานขึ้นไปแล้วแล้วค่อยดูเหรียญนี้จะแพงขึ้นไปอีกล้านเปอร์เซ็นต์นะแน่นอนทำไมถึงบอกว่าแพงรู้ไหมปรนันแม้ตอนนี้เนี่ยเล่นแต่ยังไม่ได้วงกว้างมากนะครับอันแรกเนี่ยหลวงพ่อพานวัดหนองไม้เหลืองครับแพงจนซื้อไม่ได้เสร็จแล้วต้องตามมาด้วยหลวงพ่อเพลหลวงพ่อเพลินวัดหนองไม้เหลืองแล้วก็หลวงตามด้วยหลวงพ่อพานสุกโมนะครับวัดโป่งกระสังหลวงพ่ออุ่นคือคนที่สามพี่สมัครเป็นพี่น้องกันสามองค์สุดท้ายแล้วมรณภาพไปในปีที่ผ่านๆมาไม่กี่ปีนี่เองนะครับเหรียญรุ่นแรกตอนนี้เนี่ยของแกเนี่ยเฉียดแสนอันนี้จริงนะผมอ่ะได้มาหลายเหรียญแต่ไม่รู้ว่ามันจะแพงหรอกเพราะว่าเขาเหมือนกับเราอ่ะเข้าใจว่ามันน่าจะไม่แพงมากนะครับแต่ไปมาโหเล่นกันแรงมากผมเด็ดเหรียญนี่องค์กี่ตังค์ใช่ 4-5,000 จากองค์ละ100นึงองค์ละ20หน้าวัดตอนนี้ไปไกลเหรียญบาทน้ำมนต์นี่เป็นเหรียญบาทน้ำมนต์รุ่นแรกคัดมาเลขสวยนะครับเลขอะไร 2,700 ดูเองนะครับให้ไปยอดขุนพลรุ่นแรกปลอกรุ่นแรกมันไม่คุ้มอีกเหรอนะเหรียญเดียวก็คุ้มคุ้มแล้ว 2,700 นะฮะแล้วคุณดูสภาพเหรียญโพสหน้าอกสวยงามชัดเจนหลังข้างหลังลันลานะข้างหลังนี่สวยโคตรเลยครับนะครับน้ำมันบนมงคลจักรวาลครับครับชุดนี้นะครับโอเคไหมโอเคฮะ 2,700 อยากได้เอาไปเลยหลวงพ่ออุ่นนี่น่าเก็บเพราะว่าพระท่านจะแพงขึ้นเรื่อยๆจริงฮะผมก็งงนะไม่ต้องงงสมมติมาวันนี้พันนึงพอไปอีกทิศนึงทำไมมันขึ้นหลักผมไปมันก็ขึ้นอย่างนี้แหละอายุเนี่ยแพงแพงนะตาขายุเราเก็บไว้เยอะเก็บแล้วมันแต่เป็นบกที่สารพระเครื่องล้มโพก็เก็บไว้เยอะนะครับเพราะว่ารู้ว่าเป็นยังไงเพราะสมัยก่อนเนี่ยอย่างพี่วิชิตเนี่ยไปถ่ายทำรายการที่วัดหลวงพ่ออุ่นอ่ะครับเขาไม่คิดเงินนะครับผมไปผมก็ไม่คิดนะครับแต่บางทีมันมีคนที่ไม่ดีไปทำไม่กระเลวกระลาดเนี่ยมันก็มีปัญหาพอเข้าไปปุ๊บก็มีปัญหาพอดีพี่วิชิตไปถ่ายมาถ่ายปุ๊บเนี่ยหลวงพ่ออุ่นท่านรู้ว่าเดียดีไม่ได้คิดอะไรกับท่านเลยหรือว่ามาเป็นการมาหลอกอะไรท่านเนี่ยรู้ว่าคุณเขายกสมเด็จเมนมาให้กี่องค์ยกสมเด็จเมนไปพันกับองค์แล้วก็พระบูชาจำนวนแกให้ไปอยู่กับพี่วิชิตเนี่ยเจาะไม่เข้าทียางไม่แตกนะเพราะแกก็เป็นเศรษฐีคนนึงที่เก็บหลวงพ่ออุ่นไว้เยอะนะเยอะมากคนนึงนะครับหายากมากนะครับผมก็อยากได้กับแกเหมือนกันแกไม่ธรรมดานะครับใครสนใจชุดหลวงพ่ออุ่นนะครับ 2,700 บาทไม่แพงเลยน่าใช้จริงๆนะครับรายการต่อมานะครับเป็นของหลวงปู่โต๊ะวัดประดูชิมพลีเอาไปชมภาพได้เลยอ๋อนี่มีหลวงปู่โต๊ะนะมีฮะมีฮะแล้วในชุดนี้เนี่ยท่าน3ชิ้นเป็นของวัดประดู1ชิ้นนะครับชุดที่เป็นของวัดประดูนะฮะปี2490กว่าเนี่ยเป็นพระนางสมเด็จนางพญานะครับพิมพ์มีเกศนะ
ของหลวงปู่โต๊ะนะครับอันนี้ออกวัดประดู่เลยส่วนอีกชิ้นหนึ่งเป็นเหรียญ นะครับออกที่วัดดอกไม้ปี2515หลวงปู่โต๊ะเป็นคนเสกนะครับแล้วก็ของคุณวัดเจ้าอามปิดตานี่ทันแน่นอน 100% มี21มี21นะครับทันแน่นอนแล้วก็ให้ไปอีกองค์นึงเป็นพระปิดตาตะกรุดทองคำคู่นะฮะไม่ใช่หาง่ายก็องค์นี้องค์เดียวเนี่ยเล่นข้างนอกกันก็มี 1,500-1,600 แล้วแล้วปนกับชุดของอย่างนี้ไปยังไงเท่าไหร่ชุดนี้ทั้งเซต 2,900 มันก็คุ้มอยู่ดีนะไม่สมน้ำสมเนื้อด้วยทะลุกันเลยราคานะครับไม่ธรรมดายังไงก็คุ้มแน่นอนรูปถ่ายอันนี้ผมมีทั้ง2อันเลยได้ครบเลยผมมีทั้งหมด4บานอ่ะวันนี้เก็บไว้4บานนะแล้วก็มีลายเซ็นของท่านที่ท่านเซ็นไว้ให้นะครับก็เก็บไว้เจอถ้าเจอเมื่อใดนะนี่พ่อผมนะหลวงปู่โต๊ะนี่เก็บเลยสุดยอดนะฮะอันนี้ไม่ธรรมดานะครับนี่เหรียญนี้แต่ก่อนไม่เล่นนะพระธาตุศพฝางเนี่ยแต่ก่อนไม่เล่นนะตอนนี้เล่นแล้วเหรียญนี่เป็นพันเนี่ยแบบนี้เลยมี2 4กว่าโอเคมั้ยครับอันนี้คือนางพญาคือรุ่นแรกไง2400กว่าไงเนื้อดินเผานะครับมันมีอยู่ด้วยกัน2บล็อกแบบมีหน้ามีตากับไม่มีหน้ามีตานะอันนี้ที่ได้ไปวันนี้คือพิมพ์ไม่มีหน้ามีตาคือมันคนละพิมพ์เลยพิมพ์แบบมีหน้ามีตาก็พิมพ์1นะเขาเรียกว่าแยกกันอย่างจริงๆแล้วอย่างนึงคือพิมพ์ไม่มีตาไม่มีหน้าไม่มีตาก็คือเป็นสมเด็จนางพญาแบบนี้ปกติเหมือนของตรงนะครับเนี่ยมันจะคนละบล็อกกันฟอร์มสวยนะครับอันนี้สวยเลยน่ารักเลยเนี่ยพระปิดตามีตะกรุดทองคำสองดอกอยู่ล่างนะครับแล้วก็ปิดตาเจ้าอามเลยให้ดูหน้าหลังนะครับจัมโบ้ตะกรุดทองคำข้างนอกได้กันประมาณ1,600เหรียญปี19เหรียญออกวัดดอกไม้สวยฮะแล้วก็นางพญาเห็นไหมโอเคป่ะสวยนะน่ารักนะดูง่ายสี่ชิ้นนี้2,900ครับนะครับ2,900น่าใช้ออกนะครับของโตเสกนะฮะเหรียญใช่ครับอันนี้ทำอยู่แล้ว 100% นะครับก็เป็นที่ชื่นชอบชื่นชมกันอยู่แล้วนะครับครับใครสนใจก็โทรสอบถามได้เลยตอนนี้นะครับผมนะสุดยอด2,900บาทนะครับเอารายการต่อมาอีกรายการนึงนะครับเป็นหลวงพ่อพรมแห่งวัดขนอนเหนือนะครับอันนี้ก็โคตรมันจะพูดว่าแมลงวันไม่ได้กินเลือดนะครับเอาไปชมภาพครับเมืองวันมันกินเลือดเหรอมันเล็มฮะเล็มฮะชอบนะครับหลวงพ่อผมก็ขนอนเหนือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3ชิ้นนี่ทันท่านทั้งหมดเลยโอเคคันนี้ไฮไลท์มันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่เหรียญรูปอะไรมันอยู่ที่เหรียญรูปเหมือนนะฮะเหรียญรูปเหมือนเป็นเนื้อกรรมการนิยมไฮยานะครับก็คือเนื้อชินตะกั่วรองของเลยแล้วเป็นเหรียญที่ดูง่ายมากด้วยอายุด้วยอะไรแล้วเนี่ยประนันเหรียญเนี่ยคุณแทบไม่ต้องส่องเลย How much ชุดนี้ทั้งเซต3,300ครับกี่เหรียญนะมีทั้งหมด3ชิ้นโอ้โหปิดตาหลวงพ่อพรมพระขนอนเหนือกล่องเดิม1องค์ปีนะฮะแล้วก็มีเหรียญ28เลยเหรออ่าแล้วก็เหรียญอีก1โอ้ยวันนี้มาเหรียญที่เขาหลวงพ่อพรมอีก1เหรียญครับนะครับอ่าเดี๋ยวดูเลยดีกว่าหน้าตานะเป็นยังไงนะ3ชิ้นนี้นะสวยน่ารักครับพระท่านดีแพงทั้งวันถ้าเป็นนารายณ์นะเหรียญนึงอ่ะล่อไป 30,000-40,000 แล้วไอ้ยะมันแพงมากแล้วหาของก็ไม่ได้จะมาเช่าหลักพันแบบนี้มันก็ไม่ได้ง่ายๆที่จะเจอนะตอนนี้นะของท่านดีจริงไม่ง่ายนะเอาให้ทันท่านเถอะเนี่ยอันนี้กรรมการนี่เป็นเนื้อชินนะเนื้อชินปีกเครื่องบินอ่ะนะครับโคตรเหนียวดังนะครับเหรียญตัวเทาะนะตะกี้นะเดี๋ยวให้ดูกันอ๋ออีกองค์นึงก็จะเป็นพระสังฆจายนะครับพระสังฆจายหนึ่งนะครับอันนี้ปิดตาสารพัดนึกไม่มีนะฮะอันนี้ไม่ได้มาในชุดนี้ก็หลายคนก็มีไปแล้วนี่พระสังฆจายของท่านดูง่ายแล้วก็เหรียญนะฮะปิดตานี่ปี28ท่านผู้ชมใช่ครับก็สังฆจายเข้าไปใกล้ๆกันไล่ๆกันตอนนี้นะครับเนี่ยดูง่ายกล่องเดิมด้วยนะหลวงพ่อพรหมขนอนเหนือแล้วก็เหรียญเนี่ยแพงครับนะครับเหรียญเนี่ยแพงนะครับดูง่ายมั้ยดูง่ายมากหลังสิงนี่ดูง่ายมากมีเดชมีฤทธิ์คุณดูรอยปั๊มอ่ะเห็นมั้ยรอยไล่ของเหรียญเนี่ยเห็นมั้ยตอมขอฮะพวกนี้ไม่เก๊ะแล้วขอบเนี่ยเป็นขอบสองขยักเนี่ยมันดูง่ายมากอันนี้เป็นของเก่าที่เก็บไว้นะครับ 3,300 บาทเท่านั้นเองมีชุดเดียวนะครับเดียวฮะชุดเดียวครับหลวงพ่อพรมหลวงพ่อพรมแปลว่าขนอนเหนือใครสนใจก็โทรสอบถามได้เลยเหรียญตัวนี้จะแพงนะแพงเอาเนี่ยพระสังฆจายองค์นึงข้างนอกเล่นทันกันมาเกือบ 2,000 แล้วปิดตาประมาณสัก 1,000 นึงอันนี้เหลือเหรอเหรียญนะครับดูง่ายมั้ยล่ะเออชัดเจนเนื้อชินดูง่ายมากเลยอันนี้สวยมากนะครับอีกหนึ่งรายการสุดท้ายเลยวันนี้เหรียญสวยนะก็คือหลวงพ่อจรัญถ่ายรูปแล้วมันไม่สวยเท่าใช่ตัวจริงสวยมากตัวจริงสวยมากนะครับหลวงพ่อจรัญแห่งวัดอัมพวันไปชมภาพครับหลวงพ่อจรัญแห่งวัดอัมพวันนะครับก็เรียกเป็นพระในสายวิปัสสนากรรมฐานผู้เรืองเวทวิทยาคมอีกรูปนึงนะครับผมก็ให้ความเคารพมากเพราะว่าส่วนนึงเนี่ยผมไปติดท่านไงก็คือติดสมัยก่อนเนี่ยติดเทศนาของท่านสอนกรรมฐานแล้วก็ธรรมะของท่านเนี่ยผมติดฟังผมฟังทั้งเซตเลยนะ
ชุดพระกรีผลเนี่ยสาธุครับคุณรู้ว่าต้องฟังนานเท่าไหร่ถ้าเปิดตลอดไม่จบเลย3วันผมฟังจนจบนะครับเรื่องราวของท่านนะครับก็หลายพระอาจารย์โมเฮียงซึ่งเป็นชาติที่แล้วเป็นน้องชายท่านด้วยอะไรด้วยแล้วก็เรื่องกรรมฐานของท่านเนี่ยมันเป็นยังไงคือบาปบุญคุณโทษเรารู้อ่ะคือเรียนรู้จากเทปธรรมะของท่านหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้มันดีคือมันมี YouTube อ่ะสามารถเปิดฟังเสียงของท่านได้เลยดีมากนี่พระผงนฤมิตโชครุ่นแรกแต่วันนี้เราเอามารุ่น2รุ่น2วันปัจจุบันวันนี้เล่นกัน 3-4,000 นะครับไม่ธรรมดาแต่วันนี้ผมให้ไปพร้อมกับรูปเหมือนปั๊มเนื้อของกรรมการเป็นเนื้อที่ไม่มีวางให้เช่าจำหน่ายที่ใดมีเฉพาะกรรมการนั้นที่ได้ไปวันนี้มีเพียงแค่4ชุดพร้อมกันกับพระผงนฤมิตโชคซึ่งรุ่น2นี้ประสบการณ์โคตรเยอะเลยนี่รุ่นแรกฮะนะครับองค์นึงจะล่อไปจะหมื่นแล้วมั้งเนี่ยสภาพสวยคือคุ้มล้านเปอร์เซ็นต์10ล้านเปอร์เซ็นต์มี4ชุดหมดแล้วหมดกันไม่มีอีกแล้วไม่ต้องหาไม่ต้องมีแล้วมันมีแค่นี้แหละหมดแล้วชัดเจนชัดเจนมากฮะแล้วพระเนี่ยสวยงามมากนะครับนะอันนี้สบายใจเลยคุณใส่อันนี้ได้เลยนะถ้าสวยครับคุณรู้ไหมมาจากใครจากใครฮะมาจากเฮียอั้งเมืองชนครับโอ้โหอันนี้ชัดเจนจบไหมครับจบฮะเฮียอั้งย้ำบอกว่าครับกูก็มีให้มึงได้แค่นี้นะเพราะว่าสวยจริง2โพสต์กรรมการครับชัดเจนแล้วคุณได้ไปเนี่ยข้างนอกให้เช่าบูชาผมก็ไม่รู้เท่าไหร่ฮะคือบอกไปดูตู้เฮียอั้งผมถึงบอกเลยว่าชุดนี้คุ้มครับเพราะว่าจิตท่านดีมากดีมากบอกงี้ฮะแล้วคนเอาไปห้อยเนี่ยไม่ธรรมดาถือว่าเป็นครูบาอาจารย์อีกท่านใช่ครับอีกรุ่นนึงของหลวงพ่อจรัญที่ผมแนะนำนะว่าดีนะมีแค่4เซต4 4ชุดเท่านั้นเอง 3,300 ไม่แพงฮะถูกมากคือคุณเช่าอ่ะคุณได้อย่างมากวันนี้พระผงนฤมิตโชคองค์เดียวจริงๆนะครับหลังจากนี้มันไม่มีให้แล้วนะครับแล้วก็อันนึงเนี่ยที่อยากบอกแนะนำก็คือพระของหลวงพ่อจรัญน่ะมีอีกรุ่นนึงที่น่าสนใจนะครับก็คือรุ่นของหมออาจารย์หมอครับที่ทำสมุนไพรเดี๋ยวดันลืมชื่อนะมันรู้อยู่ตรงเนี้ยอาจารย์หมออ่ะนะโรคมะเร็งอ่ะนั่นแหละอาจารย์หมอนะนั่นแหละรุ่นนั้นดีมากเพราะว่าท่านเนี่ยท่านเนี่ยคุณหมอเนี่ยท่านดำริว่าอยากจะทำแล้วหลวงพ่อจรัญท่านอยากจะเสกให้กับหมอนะแล้วท่านเนี่ยเป็นพระที่ขัดแย้งกันโดยตลอดคุณเชื่อไหมคือท่านหลวงพ่อจรัญเนี่ยก็จะมาทางธรรมบางทีก็ทางคุยเรื่องวิญญาณหมอก็จะไม่ยอมไม่เชื่อจนสุดท้ายเนี่ยก็ต้องมายอมหลวงพ่อจรัญมาเรียนกับหมอสมหมายว่าหมอสมหมายนะอะไรประเสริฐนะทองประเสริฐไม่รู้นั่นแหละหมอสมหมายนั่นแหละก็เลยแบ่งกันสุดท้ายเนี่ยพอหมอสมหมายที่ทำเนี่ยให้กับสังคมเนี่ยถ้าหลวงพ่อจรัญท่านบอกว่ายินดีล้านเปอร์เซ็นต์ทำและทำให้ดีที่สุดเลยและจัดไปวิธีใหญ่มากคือปกติหลวงพ่อจรัญไม่เสกนะไม่เสกและหลวงพ่อพ่อหมอชีวกเนี่ยนะเสกนานมากตั้งใจทำมันถึงบอกว่าเป็นรุ่นหนึ่งนะที่ดีมากๆเลยถ้าใครมีเก็บไว้เนี่ยดีมากมีไหมคุณหมอชีวกมีฮะเก็บไว้อันนี้ดีมากเลยนะฮะแล้วก็เป็นการช่วยคุณหมอสมหมายด้วยนะครับในตอนนั้นที่ทำโรงพยาบาลตรงนั้นนะจนสำเร็จนะครับต้องบอกก่อนเลยไม่ธรรมดาจริงนะครับนี่นะครับก็คือวัตถุมงคลวันนี้ที่เอามาให้ผู้ชมได้ชมกันนะครับก็คงจะครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างครบแล้ว50รายการนะจะ15รายการจะ10รายการมันก็หมดเวลาพอดีเป๊ะSMS ก่อนนะเดี๋ยวผมลืมเหมือนเลยปึ๊บ SMS หมายเลขครับหล่นลงมาแล้วฮะหมายเลข35อ้าวเดี๋ยวจอดก่อน35 35พอเห็นนะพอเห็นอยู่นะ35นะ35เรียบร้อยครับนะครับอ่ะอ่ะขอบคุณมากเลยทุกๆ SMS นะครับสามารถไม่เห็นนะเดี๋ยวของผมเนี่ยผมจะให้แถมอีก2ชิ้นเพื่อความสุขของคนที่เอาไปนะครับผมแล้วเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้นะครับก็คือตรงกับวันศุกร์นะครับวันพรุ่งนี้ตรงศุกร์ทีมงานของเราเนี่ยจะไปทำรายการถ่ายรายการกันศรัทธาพิกศรัทธาพิเดนะครับที่วัดเทวราชกุญชรนะครับแล้วก็ที่วัดไตรมิตรนะครับก็สอบถามพูดคุยกับท่านเจ้าพระคุณสมเด็จนะฮะไว้เรียบร้อยแล้วนะครับพระพุทธโคสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์นะครับวัดไตรมิตรนะครับก็จะไปในวันพรุ่งนี้เพราะนั้นเนี่ยใครไปเจอเข้าไปทักทายได้นะฮะไม่ต้องมาให้เคลียร์นะฮะไปทักทายผมก็น้องคาร์ดใกล้ๆนะเขามีร้านอะไรบะหมี่อร่อยอร่อยอร่อยอยู่นะครับผมอ้าวใครสนใจก็ไปก็ได้ไปดูก็ถ่ายทำยังไงอะไรแบบไหนก็ไปเรียนรู้ก็ได้ยินดีนะครับผมวันนี้เวลาหมดเวลาลงแล้วนะครับพบกับรายการของเราได้ใหม่ทุกค่ำคืนของคืนวันพฤหัสนะครับกับผมวินาโกศิลป์แล้วก็คุณท็อปกรณานนะครับแล้วก็อีกรายการนึงครับรายการศรัทธาพลิกชะตาชีวิตกับผมอาจารย์ผู้โฆษสารนะครับ10นาฬิกาจนถึงเที่ยงวันพฤหัสเหมือนกันแล้วก็อีกหนึ่งรายการศรัทธาปาฏิหาริย์วันอังคารบ่ายโมงททบ.5นะครับ
้าวใครสนใจก็ติดตามชมก็แล้วกันวันนี้เวลาหมดเวลาขอให้ท่านนอนหลับฝันดีมีสั่งใช้เฮงๆรวยๆกันทุกคนแล้วก็มีความสุขในการใช้ชีวิตกันทุกท่านนะครับแล้วก็มีความสุขยิ่งขึ้นทุกๆอย่างนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ